ยานนะครับนี่เป็นซีรีส์ที่เราจะได้จัดทำขึ้นนะครับตลอด4สัปดาห์นะครับตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปแล้วก็จนทั้งหมด4สัปดาห์ด้วยกันนะครับเรารู้ว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยนะครับและในซีรีส์นี้เราก็คาดหวังว่าจะเป็นพระพรกับพี่น้องในคริสตจักรนะครับรวมถึงแขกผู้มีเกียรติญาติมิตรของเราบางท่านอาจไม่รู้จักพระเจ้าในเวลานี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าในคำแบ่งปันในตลอดซีรีส์ทั้ง4สัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเป็นพระพรกับเขาได้นะครับดังนั้นเราสามารถจะใช้โอกาสนี้ในการเชิญชวนญาติมิตรของเราที่เขายังจะรู้จักพระเจ้าหรือยังก็ตามให้เขาได้มารับพระพรด้วยกันตลอด4สัปดาห์ข้างหน้านะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราจะเป็นสัปดาห์แรกที่เราจะพูดเรื่องของความเอาใจใส่ความการเติมเต็มในความรักนะครับในหัวข้อคู่แท้ไม่แพ้ถ้าใส่ใจบางคนตั้งคำถามบอกว่าทำไมเราต้องฟังคำสอนเรื่องคู่แต่งงานเพราะว่าเรายังเป็นโสดอยู่เลยนะครับควรจะไปเทศนาในเฉพาะค่ายคนมีครอบครัวไม่ควรจะมาเทศนาในโบสถ์ปกติคนโสดหลายคนถามว่าทำไมต้องตั้งใจฟังซีรีส์นี้เพราะว่าวันหนึ่งท่านจะไม่โสดเอเมนไหมครับโอ้โหเสียเอเมนไม่ดังเลยนะนะคนโสดต้องตั้งใจฟังเพราะว่าวันหนึ่งท่านจะไม่โสดเอเมนไหมครับค่อยรู้สึกดีขึ้นหน่อยนะครับดีขึ้นนิดนึงนะครับนะวันหนึ่งชีวิตเราก็จะมีครอบครัวใช่ไหมบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเราไม่มีครอบครัวเพราะว่าเราก็ล่วงเลยวัยไปแล้วนะครับเหมือนขบวนรถไฟมันหายไปหมดแล้วตอนนี้รอแต่รถไฟความเร็วสูงเท่านั้นนะครับแต่การศึกษาเรื่องของครอบครัวก็ยังคงจำเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและยากที่สุดความสัมพันธ์หนึ่งในโลกใบนี้เลยความสัมพันธ์ครอบครัวมีความแตกต่างทางเพศมีการกระทบกระทั่งมีจุดอ่อนมีการใช้เวลาที่อยู่ร่วมกันตลอด24ชั่วโมงที่เป็นตัวแทนความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและซับซ้อนที่สุดความสัมพันธ์หนึ่งในโลกถ้าคุณสามารถจัดการกับความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ผมเชื่อว่าคุณจะจัดการกับแทบทุกความสัมพันธ์ในโลกใบนี้ได้หลักการมันจะเป็นหลักการแบบเดียวกันพระเจ้าจึงเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับมนุษย์เป็นความสัมพันธ์ของสามีภรรยาเปรียบเทียบเราในฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะเมื่อเราจัดการความสัมพันธ์ในครอบครัวได้นั่นคือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและท้าทายที่สุดในโลกใบนี้เรามาดูสิครับว่าสภาพปัญหาในโลกทุกวันนี้เป็นยังไงเกี่ยวกับครอบครัวมีคนเยอะมากในสังคมทุกวันนี้ที่ท้อถอยกับชีวิตแต่งงานลองไปเสิร์ช Google ค้นหาดูว่าชีวิตแต่งงานคืออะไรได้รับโค้ดข้อความที่น่าสนใจมากหลายอันบางคนโค้ดแบบนี้บอกว่าการแต่งงานคือความรักความรักคือการตาบอดดังนั้นการแต่งงานคือประเพณีแห่งความมืดบอดโอ้แรงมากเลยนะครับจะแต่งไปทำไมมันเป็นความมืดบอดเขาไม่ศรัทธาการแต่งงานอีกคนนึงบอกว่าผู้ชายต้องเตรียมแหวน3วงสำหรับการแต่งงานแหวนวงแรกก็คือ engagement ring หรือแหวนมั่นแหวนวงที่2คือ wedding ring คือแหวนแต่งและแหวนวงที่3คือ suffering ring เป็นแหวนแห่งการทนทุกข์นะครับเอาคำว่า suffering มาแทนที่เป็นแหวนเพราะว่าแต่งงานแล้วแหวนวงที่3ที่คุณจะต้องเตรียมก็คือความทนทุกข์บางคนกล่าวบอกว่าความรักเป็นฝันที่ยาวนานและการแต่งงานคือนาฬิกาปลุกเมื่อแต่งงานคุณจะเจอโลกความเป็นจริงแล้วฝันหวานมันจะหายไปนี่คือความคิดคนในสังคมส่วนหนึ่งอีกคนนึงบอกว่าชีวิตแต่งงานเนี่ยเต็มล้นไปด้วยความตื่นเต้นและความผิดหวังปีแรกที่แต่งงานผู้ชายจะพูดและผู้หญิงจะฟังปีที่2ที่แต่งงานผู้หญิงจะพูดและผู้ชายจะฟังปีที่3ที่แต่งงานทั้ง2คนจะพูดและเพื่อนบ้านจะเป็นคนฟังเถียงกันไปเถียงกันมาไม่มีใครฟังสุดท้ายเพื่อนบ้านฟังอย่างเดียวเลยมีลูกชายคนนึงนะครับถามพ่อบอกว่าจริงไหมครับพ่อที่เขาบอกว่าคนจีนสมัยก่อนไม่รู้จักภรรยาของเขาจนกระทั่งถึงวันเข้าหอแต่งงานพ่อบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศจีนมันเกิดขึ้นทุกที่ทั่วโลกนั่นแหละลูกที่สามีจะค่อยรู้จักภรรยาหลังการแต่งงานดูเหมือนคนส่วนนึงมองการแต่งงานเป็นมุกตลกมองภรรยาเป็นมุกตลกเป็นสิ่งที่น่าหวาดหวั่นถ้าภรรยามาวงแตกนะครับสถิติต่างๆสะท้อนให้เห็นว่าสภาพปัญหาของครอบครัวในปัจจุบันนี้รุนแรงมากประเทศไทยในปี2016ที่ผ่านมามีสถิติการหย่าร้างเพิ่มขึ้นเป็น 39% ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนอัตราการหย่าร้างประเทศไทยแค่ 25% หรือ1ใน4คู่แต่ปัจจุบันเพิ่มจาก 25% กลายเป็น 40% นะครับคู่แต่งงาน10คู่ที่จดทะเบียนจะมีการหย่าร้าง4คู่และที่อยู่อีก6คู่อ
อาจจะเตรียมการหย่าร้างหรือแยกกันอยู่แต่ไม่ได้จัดการเรื่องทะเบียนให้เรียบร้อยนั่นหมายความว่าประชากร1ใน4ของประเทศไทยจะมีบาดแผลจากความบาดเจ็บในชีวิตครอบครัวเด็กเยาวชนจะได้รับความบาดเจ็บ1ใน4ของคนเกือบ70ล้านคนนั่นเป็นจำนวนมหาศาลที่ได้รับความบาดเจ็บจากครอบครัวที่ล่มสลายเว็บไซต์ The Richest ได้รวบรวมข้อมูลนะครับจากสถิติคนที่ยอมรับว่าเคยนอกใจคู่สมรสผลการสำรวจในหลายประเทศที่ยอมเปิดเผยพบว่าประเทศที่มีสถิติการนอกใจคู่สมรสสูงที่สุดในการสำรวจนี้ก็คือประเทศไทยอยู่ที่ 56% เดนมาร์กเป็นอันดับ2อยู่ที่ 46% นี่คือสถิติที่ได้รับการสำรวจออกมาเราเห็นว่าสภาพนี้เป็นสภาพที่น่าหวาดกลัวที่สุดหมายความว่าคนครึ่งหนึ่งเฉลือที่จะตกอยู่ในสภาพแบบนี้กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสิงคโปร์นะครับได้สำรวจสถานภาพการสมรสของพ่อแม่เยาวชนที่กระทำความผิดเขาไปดูว่าเยาวชนที่กระทำความผิดทางกฎหมายเนี่ยสภาพครอบครัวของพ่อแม่เขาเป็นยังไงพบว่า 54% ของเยาวชนชายที่กระทำผิดเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่มีปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่ 37% ของเยาวชนหญิงที่กระทำผิดมาจากครอบครัวที่หย่าร้างและมีปัญหาทั้งที่สถิติครอบครัวที่หย่าร้างมีจำนวนน้อยกว่าครอบครัวที่ไม่หย่าร้างแต่จำนวนคนที่วัยรุ่นที่ทำผิดทางกฎหมายนั้นเกิดขึ้นจากครอบครัวที่หย่าร้างในอัตราที่สูงมากสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อครอบครัวมีปัญหาผลมันกระจายแล้วก็ส่งผลไปถึงลูกและครอบครัวทั้งหมดนี่คือสภาพวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้เอาละครับเรามาดูหลักการในเรื่องชีวิตครอบครัวแล้วก็ความรักด้วยกันว่าหลักการในพระคัมภีร์ได้สอนเราไว้แบบใดผมอยากจะยกมาประมาณสัก2หลักการเพราะมันมีให้หลักการหลายอย่างที่ดีแต่อยากยกหลักๆมา2หลักการที่นี่นะครับประการที่1คือชีวิตแต่งงานของคริสเตียนเป็นพันธสัญญาในชีวิตแต่งงานคริสเตียนนั้นเป็นพันธสัญญาในพิธีแต่งงานคริสเตียนจะมีการปฏิญาณต่อพระพักตร์พระเจ้าว่าเราจะรักคนคนนี้จะไม่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นจะถนอมเขาไว้ในพันธสัญญานี้อย่างที่พระเจ้าทรงทำต่อคริสตจักรจะเลิกพันธสัญญานี้ไม่ได้จนกว่าพระเจ้าจะแยกเราด้วยความตายนั่นเป็นพันธสัญญาที่เชิญพระเจ้ามาเป็นครอบครัวจึงมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางการแต่งงานจึงเป็นคอมมิตเมนต์ที่มีความสมบูรณ์และแน่วแน่คำว่าเลิฟหรือความรักจะให้ความหมายก็คือการคอมมิตเมนต์ถ้าเลิฟไม่คอมมิตเมนต์ไม่มีความตั้งใจที่แน่วแน่นั่นไม่เรียกว่าความรักการผูกพันแบบพันธสัญญานั้นรวมถึงร่างกายความคิดจิตใจและก็จิตวิญญาณเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและเป็นเนื้อเดียวกันถ้าหากฝ่ายหนึ่งล้มลงหรือไม่สัตย์ซื่อเราก็ควรนำพาเขาให้กลับใจจากความผิดบาปของเขาเมื่อเขาพิสูจน์ตัวและกลับใจใหม่ก็เป็นเหมือนกับพระเจ้าที่พร้อมจะให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่กับคริสเตียนที่ครั้งหนึ่งเคยไม่ซื่อสัตย์กับพระเจ้าหรือชนชาติอิสราเอลที่เคยไม่ซื่อสัตย์กับพระเจ้าพระเจ้าก็เตือนจนเขากลับใจแล้วก็รับเขากลับมาเหมือนเดิมในปฐมกาลบทที่17ข้อ1ถึง8ได้พูดถึงพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมพระคัมภีร์ใช้คำว่าเป็นพันธสัญญาที่นิรันดร์เป็นพันธสัญญาที่ไม่อาจที่จะหักและคงอยู่นิรันดร์ในการเวลาในมัทธิวบทที่19ข้อ6มัทธิว19ข้อ6บอกว่าเขาทั้งสองจึงไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกันเลยพระคัมภีร์พูดถึงการเป็นเนื้อเดียวกันในชีวิตสมรสและในมาราคีบทที่2ข้อ14ถึง16มาราคีบทที่2ข้อ14ถึง16นะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระยาเวทรงเป็นพยานระหว่างท่านกับภรรยาคนที่ท่านได้รับเมื่อยังหนุ่มนั้นแม้ว่านางเป็นคู่เคียงของท่านและเป็นภรรยาของท่านตามพันธสัญญาท่านก็ทรยศนางข้อ14ได้พูดเอาไว้ข้อ15พูดต่อไปบอกว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดทรยศภรรยาคนที่ได้เมื่อหนุ่มนั้นเพราะว่าพระเจ้าเกลียดชังการหย่าร้างและความทารุณจงระวังให้ดีอย่าเป็นคนทรยศพระคัมภีร์ใช้คำว่าคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับพันธสัญญาเป็นคนที่ทรยศและพระเจ้าต้องการให้เราซื่อสัตย์กับภรรยาหรือสามีของเราการแต่งงานคริสเตียนจึงเป็นพันธสัญญาพันธสัญญาในภาษาฮีบรูหมายถึงการตัดคัดเป็นการตัดถ้าคุณเข้าผูกพันในพันธสัญญาหมายความว่าคุณตัดสะพานกลับเผาสะพานกลับเจอปัญหาอะไรไปด้วยกันอย่างเดียวเพราะมันคือพันธสัญญาที่เราตัดปัญหาอื่นๆทุกอย่างที่มันเป็นข้ออ้างทั้งหมดลงเสียและมีความชัดเจนแน่วแน่ที่จะดำเนินไปสิ่งเหล่านั้นพันธสัญญาต่างกับสัญญา
อันธสัญญาภาษาอังกฤษใช้คำว่า covenant สัญญาใช้คำว่า contract สัญญาเนี่ยดำรงด้วยผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายพอใจถ้าเราทำสัญญาธุรกิจสองฝ่ายพอใจก็ดำเนินได้สองฝ่ายไม่เห็นไม่ดีลก็เลิกสัญญากันแต่พันธสัญญานั้นแตกต่างเพราะพันธสัญญานั้นดำรงอยู่ได้แม้บางฝ่ายจะเสียผลประโยชน์พระเจ้าสัมพันธ์กับคริสเตียนทุกคนด้วยพันธสัญญาพระองค์รักคริสเตียนทุกคนแม้พระองค์จะเป็นฝ่ายที่ต้องสละพระองค์เองเพื่อคริสเตียนพระองค์ต้องอวยพรพระองค์อวยพรพระองค์ดูแลพระองค์เอาใจใส่ถามว่าเราจะมีอะไรตอบแทนกับพระเจ้าได้พระเจ้าสมบูรณ์ในพระองค์เองอยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะสามารถตอบแทนให้คู่ควรกับสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราได้แต่แม้กระนั้นพันธสัญญาก็ดำรงอยู่ได้เพราะพันธสัญญามันไม่ใช่เรื่องการสมประโยชน์แต่พันธสัญญามันคือความผูกพันที่แม้จะเสียประโยชน์ก็ยินดีที่จะผูกพันต่อไปความผูกพันในชีวิตสมรสมันจึงไม่ใช่มีตาช่างที่ช่างว่าเราได้ประโยชน์หรือเราเสียประโยชน์แต่มันเป็นพันธสัญญาที่ผูกพันแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์แต่เราก็ยินดีที่จะดำรงอยู่ในความสัมพันธ์นี้หลายคนแต่งงานอาจให้เหตุผลว่าไม่อยากอยู่คนเดียวบางคนแต่งงานเพราะว่าอยากมีคนที่รักเราเอาใจใส่เราดูแลเรายามแก่เฒ่านี่อาจเป็นผลประโยชน์ของการแต่งงานแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่หนักแน่นพอในระดับพันธสัญญาเพราะพันธสัญญาจะคงอยู่ได้แม้จะไม่มีผลประโยชน์ที่สมควรหรือคู่ควรกันสัญญาหรือคอนแทรคจะถูกเขียนด้วยน้ำหมึกแต่พันธสัญญาหรือคอฟเวเนนต์จะถูกเขียนด้วยโลหิตในพระคัมภีร์เมื่อพระเจ้าต้องการที่จะทำพันธสัญญากับมนุษย์พระองค์หลั่งโลหิตของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ที่หลั่งโลหิตที่ไม้กางเขนเพื่อจะผูกพันกับเราเมื่ออับราฮัมทำพันธสัญญากับพระเจ้าพระเจ้าบอกให้อับราฮัมเอาสัตว์มาแล้วก็มาฆ่าแล้วเอาเลือดของสัตว์นั้นราดลงบนพื้นเพื่อเป็นตัวแทนโลหิตแห่งพันธสัญญาความคิดนี้ไม่ได้อยู่เฉพาะในพระคัมภีร์เราเห็นในหนังภาพยนตร์จีนเป็นพี่น้องร่วมสาบานต้องหาเข็ม1เล่มมาจิ้มนิ้วแล้วก็หยดลงไปในน้ำแล้วก็ดื่มเลือดด้วยกันว่าเราเป็นพี่น้องร่วมพันธสัญญาด้วยกันการที่มีโลหิตเนี่ยในยะของมันไม่ใช่เรื่องความโหดร้ายแต่เป็นในยะของการสะท้อนความแน่วแน่ในความผูกพันว่าเรามีความตั้งใจที่แน่วแน่เป็นเหมือนการอุทิศตัวเองอุทิศร่างกายอุทิศเลือดเนื้อของตัวเราเพื่อจะรักษาความผูกพันนี้ตลอดไปพันธสัญญาจะมีความผูกพันที่เหนียวแน่นและแข็งแรงกว่าสัญญาปกติและมันจะผ่านพ้นการทดสอบเพราะมันมีความแน่วแน่อยู่ในนั้นหลักการที่หนึ่งของชีวิตสมรสของคริสเตียนจะเป็นการผูกพันโดยพันธสัญญาและประการที่สองพันธสัญญาแต่งงานต้องถูกรักษาไว้ด้วยความรักนี่คือหลักที่สองเราไม่ได้สามารถจะเพียงแต่เอาข้ออ้างในการแต่งงานเธอปฏิญาณแล้วเธอปฏิญาณแล้วและเอาสิ่งนี้ไปกดทับคนอื่นคุณต้องทำอย่างนั้นคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องอยู่กับฉันพระคัมภีร์ได้พูดถึงพันธสัญญาและอีกฝากหนึ่งก็พูดถึงการทำนุบำรุงพันธสัญญาด้วยความรักแม้ชีวิตแต่งงานเป็นพันธสัญญาแต่พระเจ้าก็ต้องการให้เรารักษาไว้ด้วยความรักพระเจ้ามีพันธสัญญากับเราและพระองค์ก็รักษาพันธสัญญาด้วยการให้ความรักกับเราในปฐมกาลบทที่22ข้อ2พระเจ้าบอกอิสอักบอกว่าให้เขาเข้าสู่พันธสัญญาโดยนำบุตรชายคนเดียวที่เขารักนั้นมามอบถวายแด่พระเจ้าด้วยสัญญานั้นอับราฮัมได้แสดงความรักของเขาออกต่อพระเจ้าด้วยการยินดีที่จะสละสิ่งที่เขารักที่สุดมากกว่าชีวิตของตัวเขาเองเพื่อรักษาพันธสัญญาดังนั้นเราจึงเห็นว่าพันธสัญญาในชุดแต่งงานนั้นต้องแสดงออกมาด้วยการแสดงความรักความอ่อนโยนและการยินดีจะยอมสละแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นความชอบของเราความรักหรือรสนิยมส่วนตัวของเราเพื่อเห็นแก่ครอบครัวให้ดำรงอยู่ได้ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ33บอกว่าพวกท่านจงรักภรรยาของตนเหมือนรักตัวเองและภรรยาก็จงยำเกรงสามีพันธสัญญาจึงไม่ใช่ถูกเป็นเหมือนกับคนที่ถืออำนาจเหนือกว่าพระคัมภีร์สอนสามีว่าให้รักภรรยาใน1เปโตรบทที่3ข้อ7พวกท่านที่เป็นสามีก็เช่นเดียวกันจงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจมีความเข้าใจในฐานะที่เธอเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าจงให้เกียรติเธอในฐานะที่เป็นทายาทร่วมรับชีวิตอันเป็นพระคุณเพื่อคำอธิษฐานของพวกท่านจะไม่ถูกขัดขวางน่าสนใจมากเลยนะครับว่าพระคัมภีร์บอกเอาความสัมพันธ์ครอบครัวมาเกี่ยวข้องกับการอธิษฐานบอกให้สามีเนี่ยเข้าใจภรรยาเห็นอกเห็นใจเธอเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าแล้วก็ต้องให้เกียรติเธอในฐานะที่เธอเป็นทายาทร่วมรับชีวิตอันเป็นพระคุณพระปีบอกว่าภรรยาเป็นเหมือนทายาทร่วมรับมรดกด้วยกันกับเรา
และถ้าเราให้เกียรติภรรยาเราเข้าใจเห็นอกเห็นใจภรรยาพระคัมภีร์บอกว่าคำอธิษฐานจะไม่ถูกขัดขวางคำอธิษฐานในครอบครัวก็จะมีพลังและพระเจ้าก็จะบันดาลให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นความเป็นเอกภาพที่นำมาซึ่งการอธิษฐานนั้นแอพพลายได้ทั้งระดับคริสตจักรระดับ 2-3 คนร่วมกันอธิษฐานและระดับครอบครัวถ้าท่านมีความเป็นเอกภาพในครอบครัวพระเจ้าจะอวยพรครอบครัวของท่านมากยิ่งกว่าที่ผ่านๆมาเสียอีกปัญหาครอบครัวจำนวนมากจึงเริ่มจากการจืดจางลงในความรักคำถามที่น่าสนใจคือถ้าความรักมันจืดจางไปแล้วมันจะฟื้นกลับมาได้ไหมเราได้ฟังคำพยานบอกว่าหมดรักไปแล้วจะมีสามีไปทำไมและสุดท้ายความรักมันกลับขึ้นมาได้จริงๆผมได้เคยคุยกับคู่แต่งงานที่มีปัญหาเขาบอกเขาหมดรักแล้วมันไม่มีความรักเหลืออยู่แล้วเขาไม่สามารถจะเอามันกลับมาได้คำถามก็คือมันจริงหรือที่ความรักที่หายไปแล้วมันไม่สามารถจะกลับคืนมาได้ผมเชื่อว่าความรักสามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้แต่การฟื้นกลับของความรักนั้นทำยังไงมีแนวคิดที่เป็นแนวทางภาคปฏิบัติในการฟื้นฟูความรักขึ้นมาในส่วนที่3ครับผมอยากจะอธิบายส่วนแนวทางภาคปฏิบัติในการฟื้นฟูและรักษาความรักมีท่านหนึ่งนะครับชื่อดร.วิลลาร์ด F. Harvey Harley Jr. ท่านนี้เนี่ยได้ยกทฤษฎีหนึ่งบอกว่าเป็นทฤษฎีที่ชื่อว่าธนาคารแห่งความรักเขาบอกว่าเราแต่ละคนเนี่ยมีบัญชีอยู่ในธนาคารแห่งความรักบัญชีนี้สามารถฝากได้และสามารถถอนออกไปได้ในบัญชีนี้เมื่อใดก็ตามที่เราได้รับความรู้สึกดีเราก็จะฝากบัญชีนั้นเอาไว้เพิ่มขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกไม่ดีเราก็จะถอนความรักนั้นออกมาจากบัญชีในเชิงอารมณ์เราจะถูกดึงดูดด้วยคนที่ช่วยเติมสิ่งบวกให้กับเราและในเชิงอารมณ์เราจะหลีกหนีจากคนที่เติมสิ่งลบให้กับตัวของเราเราจะไม่อยากใกล้คนที่เติมสิ่งลบแต่เราอยากจะเข้าหาคนที่เติมสิ่งดีเข้าในบัญชีของเรานั่นจึงเป็นคำอธิบายกลไกเชิงอารมณ์ว่าทำไมเราถึงถูกดึงดูดให้อยากเข้าใกล้กับคนที่ปฏิบัติดีพูดดีแสดงออกดีกับเราและเราอยากจะหนีคนที่ทำให้เราเจ็บเราจะชอบคนที่เติมความรักในบัญชีธนาคารแห่งความรักและเราจะไม่ชอบคนที่ถอนความรักออกจากบัญชีธนาคารนั้นและถ้าหากบัญชีแห่งความรักในธนาคารนี้ถูกเติมจนเต็มจนถึงลิมิตระดับหนึ่งจะเริ่มเกิดปฏิกิริยาการตอบสนองกลับเป็นการตอบแทนความรักที่ได้รับมาเขาเรียกระดับนี้ว่าระดับโรแมนติกเลิฟหรือความรักแบบโรแมนติกถ้าคนใดคนหนึ่งถูกเติมความรักไปเรื่อยๆในบัญชีจนกระทั่งเลยระดับโรแมนติกเลิฟนี้เขาจะอยากตอบสนองความรักตอบแทนกับคนที่ให้กับเขาเขาจะอยากใช้เวลากับคนนั้นอยากโทรศัพท์อยากไปพูดคุยอยากได้รับรู้เห็นหลังคาบ้านก็ดีขับรถผ่านจรัญ75แล้วใจมันวัดวิวๆนะครับเพราะว่าภรรยาอยู่ซอยนั้นเราจะมีความสุขและก็เราอยากที่จะใกล้ชิดกับเขาแค่เอาภาพมาดูในโทรศัพท์ไปดูใน Facebook เราก็มีความสุขเพราะเขาเป็นคนที่ทำให้เรามีความสุขเขาเป็นคนห่วงใยเราดูแลเราเขารู้ว่าจะหลีกเลี่ยงยังไงไม่ทำให้เรามีความทุกข์นั่นจึงนำไปสู่แรงดึงดูดเมื่อความรักไปถึงระดับของความรักแบบโรแมนติกจะดึงดูดให้คนเข้าสู่ชีวิตแต่งงานแม้รู้ว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่เขาต้องจ่ายราคาแต่ในตาช่างในหัวเขารู้แล้วว่าความรักนั้นมันมีพลังมากจนเขายอมสละสิ่งเหล่านั้นมันเกิดแรงผลักดันทำให้ปรารถนาอยากมีความสัมพันธ์ทางกายไปสู่ชีวิตสมรสในครอบครัวและการมีบุตรต่อไปเขาอยากจะตอบแทนด้วยการให้ความสุขกับคนที่เขารักอยากอยู่ใกล้ๆเขารู้ว่าถ้าคนที่เขารักมาอยู่ใกล้ๆเขาจะสามารถแสดงความรักกับคนนั้นทำให้คนนั้นมีความสุขมันจะเป็นการแสดงออกความรักและเป็นกลไกที่เสริมทำให้ธนาคารแห่งความรักนี้บัญชีขึ้นสูงสูงสูงขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นกลไกเชิงอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องอาศัยความพยายามเราไม่ต้องอาศัยความพยายามในการทำดีกับคนที่เรารักเพราะความรักจะเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้เราอยากทำดีเป็นสัญชาตญาณที่เราจะชื่นชมเขามีคำดีๆกับเขาและความสุขที่เรามอบให้กับเขาและชายหญิงเมื่อตกหลุมรักกันจะผลักดันให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นในกรณีส่วนใหญ่แล้วชายหญิงที่ตกหลุมรักกันแต่งงานกันจะเพราะว่าเขาตกหลุมรักกันและเขาจะมีระดับความรักที่สูงกว่าระดับโรแมนติกเลิฟที่ว่านี้แต่อย่างไรก็ตามทุกสิ่งมีขึ้นก็มีลงไม่เว้นแม้แต่บัญชีความรักถ้าหากคู่แต่งงานจำนวนมากมายได้เข้าสู่ชีวิตสมรสแล้วจะพบว่าบัญชีแห่งความรักนี้อาจจะลดลงง่ายกว่าที่เราคิดและถ้าเมื่อใดที่ระดับ
ตัวเลขบัญชีในธนาคารแห่งความรักนี้ลดระดับลงมาต่ำกว่ารักโรแมนติกเราจะสูญเสียความรักแบบลึกซึ้งต่อกันและกันเราจะเริ่มละเลยการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขทั้งที่เมื่อก่อนนี้มันเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติแต่บัดนี้มันจะกลายเป็นความรู้สึกที่ยากลำบากมากขึ้นเราจะเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมคุณไม่ทำให้กับฉันเหมือนแต่ก่อนและด้วยความรู้สึกแบบนั้นเมื่อความรักลดลงก็ทำให้เราไม่อยากที่จะตอบแทนเขาให้สิ่งดีกับเขาเรากลายเป็นผลของปฏิกิริยาแต่ไม่ได้ผู้กำหนดกิริยาคู่สามีหลายคนก็เริ่มมาสู่สภาวะของการเมินเฉยเย็นชาและก็แหนงหน่ายเป็นสเต็ปกระบวนการที่จืดชืดจืดจางและไร้ซึ่งความรักจนในที่สุดก็นำไปสู่การหย่าร้างถ้าคุณต้องการอยากให้การแสดงออกความรักกลายเป็นสัญชาตญาณที่เป็นแรงผลักภายในสิ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องเติมระดับความรักให้มันสูงกว่าระดับของโรแมนติกเลิฟให้ได้แนวทางที่จะกู้มันกลับมาคืออะไรสิ่งนี้ประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับพ่อแม่ทั้งกับเพื่อนกับคนที่ร่วมงานหลักการที่หนึ่งแนวทางที่เราทำได้คือต้องระบุสิ่งที่เติมและสิ่งที่บั่นทอนความรักเราต้องระบุให้ได้ก่อนว่าสำหรับคนคนนี้อะไรเติมความรักให้เขาและอะไรบั่นทอนความรักของเขาสามีต้องอ่านภรรยาออกว่าภรรยาของตัวเองต้องการสิ่งใดอะไรจะช่วยทำให้เขามีความสุขและอะไรจะทำให้เขาไม่มีความสุขให้เติมความรักลงในบัญชีให้มากและบ่อยที่สุดและให้หลีกเลี่ยงที่จะถอนความรักออกจากบัญชีนั้นให้ได้สิ่งที่ผมเสนอในภาพปฏิบัติถ้าพี่น้องมีเวลาลองหยิบปากกาหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วตีตารางแบ่งเป็นซ้ายและแบ่งเป็นขวาด้านซ้ายเขียนว่าสิ่งที่ถอนออกจากบัญชีความรักคืออะไรมีอะไรบ้างที่ภรรยาไม่อยากให้เราทำถ้าเราทำแล้วภรรยาจะไม่มีความสุขในชีวิตสมรสปัจจุบันลองลิสต์สิ่งเหล่านี้ออกมาเพราะสิ่งนี้จะทำลายครอบครัวของเราและด้านขวามือให้เขียนสิ่งที่มันจะทำให้ภรรยามีความสุขทำให้ภรรยาสัมผัสความรักที่เรามีและเขียนมันออกมาลองนั่งคิดและเขียนหลังจากนั้นพี่น้องลองใคร่ครวญแล้วหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นด้านซ้ายซะพยายามเริ่มทำเสริมพฤติกรรมตัวเองในสิ่งด้านขวาเพื่อทำให้ธนาคารแห่งความรักในจิตใจของภรรยาบัญชีของเธอสูงขึ้นอีกทางหนึ่งที่เป็นภาคปฏิบัติที่ทำได้ก็คือควรมีเวลาสำหรับการพูดเปิดใจระหว่างสามีภรรยาในครอบครัวเราควรจะมีเวลานั่งคุยเปิดใจกันว่ามีอะไรไหมที่คุณอยากให้ผมเปลี่ยนและมีอะไรไหมที่ผมสามารถทำได้เพื่อทำให้คุณมีความสุขคุณต้องการอะไรที่จะช่วยทำให้คุณมีความสุขและถ้าเราได้เปิดใจนั่งคุยกันจริงๆอย่าคุยพร้อมกันให้คุยกันทีละคนบางครอบครัวได้แนะนำไอเดียที่ดีมากนะครับบอกว่าวางผ้าชนะไว้ผืนหนึ่งบนโต๊ะเวลาใครถือผ้าชนะนี้ให้คนนั้นพูดใครที่ไม่มีผ้าชนะอย่าพูดแทรกพอถามว่าพูดจบหรือยังพูดจบวางผ้าชนะเอาผ้าชนะให้อีกคนนึงแล้วก็อย่าพูดแทรกกันมันน่าสนใจมากที่เราจะผลัดกันพูดผลัดกันรับฟังมันเป็นเทคนิคที่ได้ผลอย่างน่าสนใจเปิดใจและฟังกันมีความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของชายและหญิงอาจารย์คองฮีศรีบาลบทซิตี้เวสต์สิงคโปร์ได้พูดถึงความต้องการที่แตกต่างกันระหว่างชายกับหญิงไว้อยู่5ประเด็นด้วยกันสำหรับผู้ชายสิ่งที่เขาต้องการคือการเติมเต็มทางเพศ sexual fulfillment นะครับผู้หญิงต้องการความรักเมื่อผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์เขาไม่ได้ต้องการเพียงแค่การเติมเต็มทางเพศแต่เขามองมันเป็นการกระทำที่แสดงออกถึงความรักที่สามีมีให้กับเขานะครับเขาแปลความรักที่แตกต่างกันผู้ชายจึงสามารถมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เขาไม่ได้รักขณะที่ผู้หญิงจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยความเต็มใจกับคนที่เขารักเท่านั้นเพราะเขาแปลความเพศสัมพันธ์เป็นความรักผู้ชายมองหาเพื่อนที่ร่วมสนุกเขาชอบภรรยาที่ชอบทีมฟุตบอลทีมเดียวกันถ้าสามีเป็นลิเวอร์พูลภรรยาเป็นแมนยูสามีอาจจะหน่ายใจได้นะครับเขาชอบคนที่ร่วมสนุกไปร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับเพราะผู้ชายจะมีความเป็นเด็กอยู่กับตัวเองชอบอะไรผจญภัยนะครับบางทีใช้ชีวิตทำอะไรไม่ค่อยวางแผนภรรยาก็ต้องตุ้มตุ้มต่อมต่อมไปเรื่อยแต่มันก็เป็นความสนุกของชีวิตเขาแต่ภรรยาต้องการการพูดคุยและสนทนาสามีบางคนบอกฉันก็อยู่กับเธอทั้งวันไม่เห็นจะเธออะไรภรรยาเขาบอกเขาต้องการเวลาที่เราจะคุยกันจริงๆไม่ใช่แค่อยู่ในสถานที่มีตัวตนเดียวกันมีตัวตนอยู่ในสถานที่เดียวกันเท่านั้นสิ่งที่3นะครับ
ที่เป็นความแตกต่างระหว่างชายกับหญิงก็คือชายต้องการภรรยาที่ดึงดูดใจแต่ผู้หญิงต้องการสามีที่ซื่อสัตย์และเปิดเผยนะครับกับเธอภรรยาสามีต้องการภรรยาที่ดูแลภายในครอบครัวจัดการธุระการงานนะครับอย่างน้อยทำอาหารไม่ได้ก็เวฟเป็นคอยดูแลอาหารมื้อถึงมื้อเวฟบ่อยก็ไม่ไหวโรคไตถามหานะครับต้องการภรรยาดูแลความสะอาดบ้านจัดการความสัมพันธ์ในครอบครัวทุกอย่างดูแลลูกๆนะครับแต่ภรรยาก็ต้องการสามีที่สนับสนุนด้านการเงินให้ความมั่นคงกับเธอในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะมีความกังวลในชีวิตของฝ่ายหญิงสิ่งต่อมานะครับที่เป็นความแตกต่างระหว่างชายกับหญิงก็คือสามีเนี่ยต้องการการเคารพการชื่นชมจากภรรยาสามีบางทีไปที่ทำงานมีคนเคารพแต่กลับบ้านไม่ได้รับความเคารพจากภรรยาคุณคิดว่าแบบนี้สามีจะอยากกลับบ้านหรืออยากอยู่ที่ทำงานแต่ภรรยาต้องการความผูกพันที่แน่วแน่จากสามีเขาต้องการคอมมิตเมนต์ของสามีที่คิดถึงครอบครัวให้ครอบครัวมาเป็นสำคัญเอาใจใส่เรื่องครอบครัววางแผนสำหรับครอบครัวในอนาคตนี่คือความแตกต่างระหว่างชายกับหญิงและถ้าเราเอามุมของเราไปบอกว่าผู้หญิงต้องให้แบบนี้เราให้แบบนี้ก็เหมือนกับเราจ่ายยาโดยไม่ดูว่าอาการป่วยของคนไข้คืออะไรนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่ๆด็อกเตอร์อีกท่านหนึ่งชื่อด็อกเตอร์แกรี่แชปแมนเขาเป็นคนเขียนหนังสือที่เป็นเบสเซลเลอร์ชื่อว่า5ภาษารักดร.แกรี่แชปแมนบอกว่าคนเราแต่ละคนมีภาษารักไม่เหมือนกันสมมติผมพูดกับฝรั่งว่า why me ฝรั่งอาจจะบอก what นะครับมันคืออะไรนะครับเราบอกว่า why me เราบอกรักแต่ว่าอีกฝั่งนึงเขาไม่เข้าใจภาษานี้ว่ามันแปลว่าความรักเพราะภาษาเขาคือ I love you ปัญหาไม่ใช่เราไม่แสดงออกความรักแต่ปัญหาจะเพราะว่าภาษารักของคนที่รับเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับภาษาที่เราสื่อ5ภาษารักนี้คือสิ่งที่เขารีเสิร์ชมาจากคนว่าคนเราเนี่ยจะมีภาษารักแตกต่างกันใน5ภาษารักนี้ไม่ใช่ภาษารักของทุกคนและเราไม่เหมือนกันแต่จะมีบางคนที่ภาษารักคนละแบบ1ของภาษารักแรกก็คือคำพูดที่ดีคำพูดที่ดีการพูดถ้อยคำที่ดีความอ่อนโยนภาษาอ่อนสุภาพไม่ใช่หยาบคายกักกะหรือน้ำเสียงแข็งกระด้างสิ่งที่2ก็คือเวลาที่มีคุณภาพไม่ใช่แค่อยู่ร่วมกันแต่จดจ่อในการรับฟังมีปฏิสัมพันธ์ที่แท้จริงเกิดขึ้นสิ่งที่3คือของขวัญสำหรับบางคนจะมีความสุขเมื่อเขาได้ของขวัญได้รับสิ่งของได้กระเป๋าใบใหม่ได้โทรทัศน์ใหม่โทรศัพท์ใหม่นะครับ4นะครับก็คือการปรนนิบัติดูแลสามีบางคนจะมีความสุขมากถ้าภรรยานวดไหล่ให้เขาเมื่อเขากลับถึงบ้านนะครับภรรยาเสิร์ฟน้ำให้เขานะครับไม่ได้บอกว่าน้ำอยู่นู่นแก้วอยู่นู่นรู้นะว่าจะทำยังไงนะครับหรือสิ่งที่5นะฮะก็คือการสัมผัสทางกายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษารักของผู้ชายผู้ชายจะมองการสัมผัสทางกายเป็นการแสดงความรักนะครับผู้หญิงบางคนก็อาจจะมีภาษานี้แต่ส่วนใหญ่ภาษาของผู้หญิงก็คือเวลาที่มีคุณภาพคำพูดที่ดีนะครับและการเอาใจใส่ดูแลในรายละเอียดและความรู้สึกของเขาถ้าเราสามารถเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ว่าอะไรเติมบัญชีความรักอะไรถอนบัญชีความรักจากคู่ชีวิตเราได้เราก็ลองจัดการกับสิ่งเหล่านั้นและสิ่งที่2นะครับในภาพปฏิบัติก็คือเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเรากับเรื่องเหล่านั้นยังไงอย่าคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ด้วยวิธีการแบบเดิมถ้าคุณคาดหวังผลลัพธ์ใหม่คุณต้องใช้วิธีการแบบใหม่ถ้าที่ผ่านมาครอบครัวของเราไม่เวิร์คหรือความสัมพันธ์ใดสัมพันธ์หนึ่งระหว่างเรากับเพื่อนเรากับพ่อแม่ของเราไม่เวิร์กลองเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมและการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำได้ง่ายที่สุดคือเปลี่ยนที่ตัวเราเองอย่าเพียงคาดหวังว่าคนอื่นต้องเปลี่ยนเพื่อเราแต่ให้คาดหวังว่าเราจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อจะสร้างการเปลี่ยนแปลงกับผู้อื่นสามีบางคนกล่าวบอกว่า happy wife happy life ภรรยาที่มีความสุขชีวิตจะมีความสุขจากการแต่งงานมา10ปีผมพบว่าคำนี้เป็นความจริงที่สุดถ้าทำให้ภรรยามีความสุขคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขคุณต้องรู้ว่าอะไรที่ทำให้ภรรยามีความสุขภรรยาของผมมีความสุขกับการพาไปกินอาหารอร่อยๆพี่น้องอาจจะเห็นผลลัพธ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นเป็นผลพวงจาก10ปีที่ผ่านมาภรรยาของผมมีความสุขกับการไปเดินดูของแต่ผมไม่มีความสุขกับการไปเดินดูของภรรยาของผมอะดรีนาลีนจะฉีดถ้ามีป้ายสีแดงๆเขียนว่าลดราคาผมก็บอกภรรยาบอกว่าเก็บไว้ให้คนอื่นเขาซื้อบ้างเถอะเดี๋ยวมันหมด
แบ่งปันคนอื่นเขาให้โอกาสคนที่เขายังไม่มาบ้างเหลือให้เขาบ้างเราก็ไม่ได้ชอบการเดินช้อปปิ้งแล้วผมก็บอกภรรยาไม่ไปไม่ไปไม่ไปสักพักหนึ่งภรรยาก็เริ่มค่อยแบบขาดวิธีการเติมความสุขในชีวิตของเธอก็เริ่มหงุดหงิดง่ายขึ้น ผมรู้ว่าถ้าภรรยาไม่มีความสุขชีวิตเราจะไม่มีทางมีความสุขเลย ผมก็เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเองเอาล่ะไปห้างนะคุณไปเดินผมก็ไปเดินด้วยส่งเขาในร้านนะครับเขาบอกขอ5นาทีผมรู้ว่ามันครึ่งชั่วโมง ไม่เป็นไรคุณไปเลยนะครับมีความสุขนะครับเอนจอยนะครับแล้วผมก็นั่งรออยู่หน้าร้านดูน้ำตกดูปลาดูอะไรก็ว่าไปนะตามธรรมชาติของเราเนาะหลังจะออกมาหลังจากนั้นนะชีวิตครอบครัวมีความสุขมากเลย ขอบคุณห้างสรรพสินค้า ผมอยากซื้อหุ้น ขอบคุณมากเราต้องอ่านให้ออกว่าพฤติกรรมภรรยาของเราเขามีความสุขกับอะไรและการเปลี่ยนแปลงนี้มันเริ่มต้นที่เราและคนที่ได้รับผลก็คือตัวของเราอย่ามองว่าเราเป็นเหยื่อให้เรามองว่าเราเป็นผู้ที่ควบคุมมันเองไหมครับนะครับเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเองก่อนและสิ่งที่3ที่ทําได้ก็คือแก้ปัญหาจากความต่างอย่างสร้างสรรค์แก้ปัญหาจากความต่างอย่างสร้างสรรค์ถ้าเราเริ่มเจอความแตกต่างมันไม่เหมือนกันขอให้เราหาวิธีแก้ปัญหาแก้ความต่างอย่างสร้างสรรค์คนที่แต่งงานและแต่งงานประสบความสําเร็จดีๆเขาจะมีความสร้างสรรค์ในวิธีการทางออกของปัญหาเขาจะไม่มองว่าทางออกมีเพียงแค่ทางเดียวปัญหานี้จะเกิดถ้าสามีเป็นพวกวิทยาศาสตร์จัดๆจะมองว่าคำตอบมีคำตอบเดียวฉันเรียนมามันเขียนตัวเลขก็จบไม่ต้องมีกระบวนการไม่ต้องมีคำอธิบายแต่ภรรยาที่เป็นด้านอาร์ตด้านศิลปะเธอไม่ได้มองว่าคำตอบมีคำตอบเดียวการแก้ไขปัญหาจึงต้องใช้ความสร้างสรรค์มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นหนุ่มใต้กับสาวเหนือหนุ่มใต้กินอาหารรสจัดรสเผ็ดสาวเหนือกินอาหารที่ไม่เผ็ดวันหนึ่งคู่แต่งงานคู่นี้ก็ทะเลาะ กันเรื่องอาหารสามีก็จะกินอาหารเผ็ดภรรยาก็บอกคุณไม่เห็นใจฉันเหรอฉันกินเผ็ดไม่ได้ทำไมเธอซื้อมาเผ็ดตลอดเลยมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเมื่อระดับโรแมนติกเลิฟมันลดลงเขาก็ทนไม่ไหวเพราะมืออาหารวันหนึ่งหญิงสาวได้กลับไปบ้านไปหาบ้านพ่อแม่เธอเห็นพ่อเนี่ยซึ่งชอบทานอาหารเค็มเนี่ยก็เป็นคนทำอาหารและอาหารทั้งหมดก็รสชาติเค็มมากถึงเวลาทานอาหารคุณแม่ของเธอเนี่ยมีจานข้าวแล้วก็มีถ้วยน้ำร้อนถ้วยหนึ่งวางอยู่หน้าจานข้าวคุณแม่ก็คีบอาหารที่เค็มๆนั้นแล้วก็จุ่มลงไปในถ้วยน้ำร้อนล้างรสชาติของมันแล้วก็กินอย่างอร่อยเธอเห็นแล้วก็ตระหนักว่านี่คือสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ของเธออยู่กันได้อย่างยืนยาวมีคนที่ยอมปรับตัววันต่อมาเธอกลับบ้านเธอทำอาหารให้สามีทำทานและอาหารของเธอเนี่ยรสเผ็ดจัดจ้านทั้งหมดทั้งที่เธอไม่ชอบเธอเสิร์ฟอาหารให้สามีและตรงหน้าจานอาหารของเธอมีถ้วยน้ำร้อนอยู่ถ้วยหนึ่งเธอคีบอาหารเผ็ดนั้นผ่านน้ำร้อนแล้วก็ทานอย่างอร่อยสามีเห็นภรรยาทำแบบนี้เพื่อเขาสามีเริ่มน้ำตาซึมวันต่อมาสามีทำอาหารบ้างแต่อาหารที่สามีทำแทนที่จะเป็นรสเผ็ดสามีทำอาหารรสจืดทั้งหมดที่หน้าจานอาหารของสามีมีจานพริกอยู่จานหนึ่งสามีทานอาหารไปหยิบพริกเข้าปากคู่กันไปและอาหารมื้อนั้นรสชาติอร่อยเหมือนเดิมเพื่อจะร่วมชีวิตเขาเลือกที่จะเพิ่มจานพริกและเพิ่มถ้วยน้ำร้อนและนี่คือปรัชญาของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเราต้องยอมปรับตัวอะไรบางอย่างบางทีเราต้องเพิ่มถ้วยน้ำร้อนบางทีเราต้องเพิ่มจานพริกแต่ถ้ามันทำให้คนที่เรารักมีความสุขชีวิตเราก็จะมีความสุขเอเมนไหมครับหน้าที่ของสามีคือทำให้ภรรยามีความสุขหน้าที่ของภรรยาคือทำให้สามีมีความสุขและถ้าเรามีมิชชั่นแบบนี้ในชีวิตครอบครัวชีวิตครอบครัวจะมีความสุขเอเมนไหมครับสิ่งที่4สุดท้ายคือจัดสรรเวลาอย่างเจาะจงให้กับคู่ชีวิตจัดสรรเวลาอย่างเจาะจงให้กับคู่ชีวิตของเราหลายคู่มีปัญหาหลังการแต่งงานในช่วงที่มีลูกเพราะว่าเมื่อมีลูกเนี่ยทุกความสนใจทั้งหมดจะถูกไปทุ่มเพื่อลูกช่วงเวลานอนภรรยาอดหลับอดนอนต้องคอยตื่นมาดูแลลูกให้นมดูแลเปลี่ยนผ้าอ้อมภรรยาเหน็ดเหนื่อยจนภรรยาไม่มีเวลาดูแลสามีแต่สามีต้องการการดูแลการเอาใจใส่การปรนนิบัติสามีก็จะมีความรู้สึกว่าภรรยาห่างเหินปัญหาครอบครัวก็เกิดขึ้นดังนั้นเช่นเดียวกับคู่รักใหม่ที่มีการออกเดทคู่แต่งงานที่แต่งงานมานานก็ต้องมีการออกเดทเองไหมครับผมอยากให้พี่น้องร่วมกันอย่างนี้ได้ไหมครับสัปดาห์ข้างหน้านี้
อย่างน้อยเราตอบสนองคำสอนอย่างหนึ่งไปด้วยกันสัปดาห์ข้างหน้าสามีภรรยาอยู่ตรงไหนครับยกมือขึ้นหน่อยได้ไหมครับสามีภรรยาอยู่ตรงไหนโอ้เต็มห้องประชุมเลยขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องสามีนะครับสัปดาห์หน้ามีเวลา7วันขอเชิญชวนท่านชวนภรรยาไปออกเดทหน่อยได้ไหมครับพาภรรยาไปออกเดทไม่ใช่ไปออกเดทนะครับ ไปออกเดทไปนั่งเรือกินข้าวถ้าไม่มีก็เรือคลองแสนแสบก็ได้ทำอะไรตื่นเต้นผจญภัยในชีวิตครอบครัวจุงภรรยาไปดูหนังไปชมภาพยนตร์มีเวลาที่ท่านจะมีเรียลคอนเนคชั่นเอาลูกไปด้วยไหมฝากลูกเอาไว้จะฝากกับใครครอบครัวที่นั่งข้างจับคู่กับเขาเลยบอกว่าผมขอฝากลูกไว้กับคุณวันนี้นะแล้วผมขอไปเดทเสร็จแล้วเนี่ยวันที่คุณไปเดทคุณเอาลูกมาฝากผมสลับครอบครัวกันและให้ไปแค่2คนเท่านั้นอนุญาตให้ไปแค่2คนและขออีกอย่างนึงอย่างที่2นะครับหลังจากพี่น้องไปเดทนะช่วยโพสต์รูปที่ท่านเดทเนี่ยขึ้น Facebook หนุนใจคนอื่นด้วยได้มั้ยครับให้โลกรู้ว่าเรารักเมียของเราดีมั้ยครับให้โลกรู้ว่าครอบครัวของเรามีเวลาด้วยกันและช่วยแฮชแท็กไปด้วยนะครับโอ้โหน่าสนใจนะครับหลังจากพี่น้องโพสต์นะครับช่วยแฮชแท็กไปด้วยว่าคู่แท้Long live our marriage ได้ไหมครับ7วันข้างหน้านะครับไปด้วยกันนะครับแล้วก็โพสต์คู่สามีภรรยาทำได้ไม่ได้ครับได้นะครับเอเมนนะครับผมจะทำด้วยแล้วเราช่วยกันโพสต์สนใจสร้างกระแสด้วยกันให้คนในสังคมนี้รู้ว่าการเดทกับภรรยาคือเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตครอบครัวเอเมนไหมครับนะขอให้นี่เป็นภาพปฏิบัติอย่างนึงในการตอบสนองคำสอนนี้ด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมผมอยากจะจบสุดท้ายด้วยประสบการณ์ชีวิตครอบครัวของผมได้คุยกับภรรยาและผมพบก็ขออนุญาตภรรยาก็คุยกันเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะหนุนใจพี่น้องแล้วก็เป็นข้อคิดที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องผมกับภรรยาเนี่ยเราแต่งงานปีนี้ปีที่10 5ปีแรกของการแต่งงานทุกอย่างราบรื่นชีวิตมีความสุขแล้วก็ดูเหมือนโอ้ผู้หญิงคนนั้นใครครับนี่สวยไม่เท่าภรรยาปัจจุบันผมเลยนะครับสวยขึ้นกว่าเดิมโอ้ยเอากันใหญ่เลยนะครับนะครับ5ปีแรกราบรื่นจนกระทั่ง5ปีหลัง5ปีที่2เนี่ยเรามีลูกแล้วก็ภรรยาก็เหนื่อยเพราะว่าเธอต้องทำงานไปด้วยดูแลลูกไปด้วยผมก็มีงานที่เยอะขึ้นกับงานในคริสตจักรงานที่ขยายออกไปเราก็เริ่มมีความตึงเครียดกับภาระและบางอย่างเราก็เอาเข้ามาในบ้านเราไม่ได้หยุดมันไปข้างนอกบ้านผมมีความรู้สึกลึกๆในจิตใจหลังจากมีลูกความรู้สึกนี้ค่อยๆก่อตัวมากขึ้นเรื่อยๆก็คือความรู้สึกว่าภรรยาใส่ใจผมน้อยลงกว่าเดิมผมเครียดกับการงานเสร็จสุดท้ายผมก็เริ่มเอาความเครียดมาใส่กับภรรยาของผมผมก็ต่อว่าเธอบ่นกับเธอและผมก็กลายเป็นคนขี้บ่นและภรรยาก็รับคำบ่นของผมทุกวันทุกวันทุกวันจนในที่สุดภรรยาก็เริ่มรู้สึกไม่มีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นผลจากเชื้อบางอย่างที่เราไม่ได้เคลียร์และไม่ได้สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาทำให้มันกลายเป็นเหมือนกับกองขยะกองหนึ่งอยู่ในใจของเราพอเห็นอะไรก็เริ่มขวางหูขวางตาเราเริ่มเก็บประเด็นเล็กๆน้อยๆเก็บใส่แล้วก็เริ่มเกิดความรู้สึกหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อที่เกิดขึ้นก็คือความรู้สึกเย็นชาเมื่อผมมีปัญหาไม่เข้าใจกับภรรยาของผมผมก็พูดภรรยาก็พูดแล้วเราต่างก็หาจุดมันจบกันไม่เจอมันควรคุยกับคนละเรื่องแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราเชื่อพระคัมภีร์มากว่ามีเหตุขัดเคืองใจกับใครอย่าให้ตะวันตกดินยังโกรธอยู่เราจะเคลียร์กันก่อนภายใน1วันแต่หลังจากเรื่องเหล่านี้มันสะสมประเด็นที่มันไม่ถูกเคลียร์เนี่ยเราก็ไม่เริ่มเคลียร์ปัญหาภายใน1วันเก็บเอาไว้สะสมเอาไว้จนเป็นเดือนจนเป็นปีแล้วเมื่อทะเลาะปุ๊บผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะมีสเปซเมื่อมีปัญหาผมเป็นผู้ชายชอบหนีเข้าถ้ำผมก็อยากจะเก็บตัวของผมที่บ้านก็มีหลายห้องผมก็ภรรยากับลูกอยู่ห้องนึงผมก็ไปเก็บตัวอีกห้องนึงผมไม่อยากที่จะต้องไปเผชิญหน้ารอจนภรรยาหลับแล้วผมก็ค่อยกลับเข้าไปนอนที่ห้องเวลาผ่านไปบางครั้งก็เผลอหลับในห้องนั้นก็กลายเป็นต่างคนต่างนอนกันคนละห้องในบางวันไหนที่ทะเลาะกันจะแยกกันนอนคนละห้องแล้วสิ่งที่ผมพบก็คือนั่นเป็นวิธีที่ผมจะช่วยทำให้ผมคัมดาวน์ทำให้ผมสงบลงเพราะถ้าผมเจอในช่วงเวลาที่ผมไม่พร้อมมันอาจจะนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง
แต่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสิ่งที่ผมทำให้ภรรยากลับมีความรู้สึกว่าเธอถูกทิ้งไว้เพียงลำพังจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าได้เข้ามาทำงานในครอบครัวของผมมีผู้รับใช้พระเจ้าเป็นชาวต่างประเทศท่านหนึ่งได้มาใช้เวลากับพวกเราแล้วเขาก็ถามคำถามหนึ่งบอกว่าครอบครัวเราเนี่ยมีวิธียังไงบ้างในการทำให้ความรักเนี่ยสดใหม่เราใช้วิธียังไงทำให้ความรักมันสดใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมตอบไม่ได้ผมนั่งคิดอยู่ตั้งนานว่าผมทำอะไรบ้างให้ความรักสดใหม่เราตอบไม่ได้นั่นเป็นคำถามที่เราไม่มีคำตอบทั้งที่โดยปกติการรักษาหน้าเราต้องหาคำตอบเพื่อมาบอกเขาเราทำนู่นทำนี่แต่ผมคิดแล้วคิดอีกผมตอบไม่ได้ผมละเลยสิ่งที่สำคัญสำหรับครอบครัวคือการทำให้ความรักของครอบครัวสดใหม่หลังจากเราได้พูดคุยกับผู้รับใช้ท่านนั้นเสร็จกลับไปบ้านพระเจ้าก็อนุญาตให้เกิดความไม่เข้าใจบางอย่างจนในที่สุดต้องนำไปสู่บทสนทนาการพูดคุยอย่างจริงจังผมเหมือนกับประเทศแถวคาบสมุทรเกาหลีมีคลังอาวุธขีปนาวุธนิวเคลียร์ผมเตรียมเรื่องราวมากมายที่ผมจะอัดใส่ภรรยาของผมใส่ภรรยาแล้วเรื่องราวการสนทนากันก็ดูเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องในที่สุดเราก็กลับมาสู่จุดแบบนี้เราตกลงกันเราจะไม่พูดพร้อมกันเราพูดทีละคนแล้วคนที่พูดก่อนก็คือภรรยาภรรยาเริ่มเล่าความรู้สึกของเธอให้ผมฟังผมก็ฟังเพื่อจะตอบแต่ผมไม่ได้ฟังเพื่อจะเข้าใจทำให้ผมไม่ได้ยินอะไรหลายอย่างเพราะผมเตรียมจะตอบผมเตรียมจะแก้ผมเตรียมจะโต้ปัญหาการสื่อสารคุณฟังเพื่อจะตอบแต่คุณไม่ได้ฟังเพื่อจะเข้าใจแต่เวลาผ่านไปผมได้ฟังและผมพระเจ้าได้เคลื่อนจิตใจผมเริ่มละลายคำตอบของตัวเองผมเริ่มปลดระวางขีปนาวุธทีละลูกออกไปจากที่ผมคิดว่าผมได้รับความบาดเจ็บเพราะว่าสิ่งที่ภรรยาทำทุกภาพเปลี่ยนไปหมดกลายเป็นว่าผมเป็นคนที่ทำให้ภรรยาเสียใจในวันนั้นเราต่างมาถึงจุดที่กลับใจผมกับภรรยาจับมือกันบอกผมขอโทษกับสิ่งที่ต่างผ่านมาผมเคยคิดว่าผมเป็นคนที่ถูกกระทำแต่พอคิดย้อนหลังแล้วผมกลายเป็นคนที่กระทำด้วยความที่ไม่เข้าใจบางครั้งการที่เราไม่สื่อสารกันอย่างเปิดอกเราคิดว่าเราจัดการปัญหาได้แล้วเราปล่อยให้ช้างตัวนึงอยู่ในห้องโดยไม่มีใครบอกว่ามันมีช้างตัวนี้มันกลับเป็นปัญหาสำหรับชีวิตครอบครัวเราจับมือกันอธิษฐานและผมเริ่มทำความเข้าใจว่าอะไรจะเติมแท้งภรรยาให้เต็มในความรักภรรยาผมต้องการอะไรใน5อย่างนี้ผมพบว่าสิ่งที่ภรรยาผมต้องการใน5ภาษารักคือคำพูดดีๆและ2ก็คือเวลาที่มีคุณภาพภรรยาผมไม่ได้ต้องการสิ่งของเธอไม่ได้ต้องการการปฏิบัติดูแลแต่สิ่งที่เธอต้องการคือบทสนทนาที่ดีๆกับผมเท่านั้นเองเราเริ่มจัดเวลาและเราเริ่มแก้ไขปัญหาว่าจากนี้ไปเรารู้แล้วว่ามารซาตานจะไม่มีช่องในครอบครัวของเราอีกเมื่อผมได้อ่านภาษารักภรรยาภรรยาอ่านภาษารักของผมหลังจากนั้นเราตกลงเชิงโครงสร้างว่าเราจะมีเดทด้วยกันในช่วงแรกๆนี้เราไปเดทกันทุกวันเสาร์เลยเดทให้อุตลุดเลยเพราะว่าเราต้องฟื้นฟูบางสิ่งบางอย่างหลังจากนั้นพอทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเราค่อยปรับความถี่มากขึ้นและสิ่งที่พบคือครอบครัวผมมีความสุขมากๆเลยผมอยากบอกพี่น้องว่าตอนแต่งงานเนี่ยผมรักภรรยาผมมากๆแต่ทุกวันนี้ทุกสิ่งไม่เหมือนเดิมแล้วครับเพราะผมรักภรรยาผมมากกว่าเดิมครับดีไหมครับฟังแล้วใจหายเนาะทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วครับมันมากกว่าเดิมเองไหมครับทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าเราใส่ใจครับเราสนใจและเรามีบทสนทนาที่ถูกต้องในการเคลียร์ปัญหาความที่เรามีพระเจ้าอยู่ในครอบครัวชีวิตมีความสุขภรรยาเป็นคู่ชีวิตที่ดีที่สุดภรรยาเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดและภรรยาเป็นของขวัญที่สวยงามที่สุดของพระเจ้าสำหรับชีวิตผมและพระเจ้าให้สิ่งนี้อยู่ในครอบครัวของท่านไม่ต้องไปหาที่ไหนอยู่ในครอบครัวของท่านอยู่ในคนรอบตัวของท่านทำไมภรรยาที่น่ารักคนนั้นสามีที่น่ารักคนนั้นหายไปบางทีมันอาจไม่ใช่เพราะเขาเปลี่ยนไปแต่เพราะเราลืมเติมบัญชีในธนาคารแห่งความรักในชีวิตของเขาจัดการเสียแต่วันนี้สิครับอย่าลืมนะครับอาทิตย์หน้าไปเดทแล้วโพสต์ Facebook โอเคไหมครับ อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับ เผื่อชีวิตของท่านเผื่อครอบครัวของท่าน ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดเข้ามาทำงานในห้วงเวลาต่างๆ
ของชีวิตครอบครัวท่านสำหรับคนโสดบางทีท่านกับพ่อท่านกับคุณแม่หรือท่านกับพี่น้องบางคนมีเรื่องที่หมางเมินเย็นชาและแหน่งหน่ายต่อกันอธิษฐานสิครับกับเพื่อนสนิทท่านบางคนความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นเหมือนแต่ก่อนอธิษฐานและเข้าไปสู่การเผชิญหน้าในบทสนทนาเพื่อจะฟังไม่ใช่เพื่อจะตอบคู่สามีภรรยาถ้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับท่านด้วยความซื่อสัตย์และด้วยความจริงใจท่านรู้ว่าครอบครัวตกหล่นไปจากมาตรฐานที่มันควรเป็นอย่าให้แต่ละคนปล่อยให้ช้างตัวนี้มันเดินในห้องโดยไม่มีใครพูดถึงมันผมอยากให้ท่านกลับมาสู่การได้พูดคุยด้วยบทสนทนาบางอย่างคำถามวันนี้คือจะทำยังไงให้สิ่งที่มันเคยหายไปมันกลับคืนมาสดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งอธิษฐานให้พระเจ้าผู้เป็นพาร์ทเนอร์หลักของครอบครัวท่านได้เข้ามาช่วยแทรกแซงและคลี่คลายสถานการณ์พระเจ้าฟังเสียงความทุกข์ของสามีท่านของภรรยาท่านและพระองค์ต้องการช่วยครอบครัวท่านถ้าพี่น้องสามีภรรยานั่งอยู่ใกล้กันผมอยากให้ท่านได้จับมือกันอธิษฐานเผื่อครอบครัวของท่านอธิษฐานเผื่อกันและกันให้เป็นเวลาที่พระเจ้าจะปกคลุมครอบครัวพระเจ้าจะปิดประตูทุกประตูที่มันทำให้ความสัมพันธ์แตกร้าวพระเจ้าจะละลายทิฐิทุกอย่างการถือตัวการคิดว่าตนเองถูกเสมอขอให้พระเจ้าละลายทิฏฐิเราชีวิตเราเสียใหม่สิครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ช่วยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์ใดๆก็ตามระหว่างท่านกับบุคคลที่แตกร้าวให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามารื้อฟื้นจงไปเติมบัญชีในความรักจงไปเติมความรักในหัวใจของเขาให้มันสูงขึ้นให้มันสูงขึ้นและหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะถอนมันออกมาเติมให้เขาให้เขามีความสุขและชีวิตท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าใครที่ได้พบภรรยาก็ได้พบของดีพระคัมภีร์พูดไว้แบบนี้ท่านได้พบของดีคือได้พบของขวัญท่านได้พบของดีคือได้พบของขวัญจงแสดงออกการเห็นคุณค่ากับของขวัญชิ้นนั้นที่พระเจ้าทรงประทานฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูสำหรับครอบครัวมากมายที่พระเจ้าจะทำงานตลอดสัปดาห์ข้างหน้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานตลอดสัปดาห์ข้างหน้าให้เกิดการปรับจูนความคิดเกิดการปรับความเข้าใจมีช่วงเวลาแห่งการมีสัมพันธภาพการเป็นเนื้อเดียวกันที่แท้จริงพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ฝากทุกครอบครัวไว้อยู่ในการดูแลของพระองค์ขอบคุณพระเยซูขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ